สวัสดีครับสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงครับสายพานรถมอเตอร์ไซค์มิตซูบิชิครับผมสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับครับผมรบกวนสอบถามหน่อยครับจากการใช้สายพานครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันนะครับครับผมสายพานตัวนี้ที่เปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยที่ผมลองเนี่ยครับผมว่าอัตราการเร่งดีนะครับครับผมช่วงเริ่มต้นกับปลายเนี่ยไหลติดมือดีครับครับผมแล้วเวลาเร่งแซงทั่วๆไปไม่ทราบเป็นยังไงบ้างโอ้อันนี้สบายมากครับไม่ต่างอะไรกับสายพานที่ติดรถเลยอ๋อครับผมแล้วก็อีกคำถามนึงครับช่วยเปรียบเทียบระหว่างสายพานที่มาจากโรงงานกับสายพานของทางเราหน่อยครับผมถ้าให้เปรียบเทียบนะครับ10คะแนนสายพานตัวนี้ผมให้อยู่ที่8ครับผมเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาที่ลงขายตามท้องตลาดด้วยได้ครับผมงั้นคำถามสุดท้ายครับถ้าราคาสายพานต่ำกว่าราคาสายพานที่ติดรถมาไม่ทราบคุณลุงจะใช้ไหมครับผมแน่นอนครับถ้าสายพานราคาถูกกว่าและคุณภาพพอกันผมใช้แน่นอนครับเพราะว่าจากที่ลองวิ่งดูแล้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีมากครับผมครับรถแบบนี้ซีซีแบบนี้ด้วยใช่ติดมือขนาดนี้เลยใช่ด้วยน้ำหนักของตัวรถแล้วด้วยผมถือว่าผมซื้อใช่ครับผมอย่างนั้นขอบคุณมากครับผมคุณรถวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ